อบจภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563เมื่อวันที่12สิงหาคม2563เวลา7นาฬิกานายวัชรินปรมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายธีระเจียสกุลประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนางสาวชุติมาสนิทเปลมนางสาววรลักษณ์จันแก้วรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพดร,ร,ร,ร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เป็นพระราชกุลาศาลณสารกลางจังหวัดภูเก็ตเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2563และกิจกรรมเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศูนย์ประชุมมหาวิทยายลัยราชาพ,พัฏภูเก็ตโดยมีการจัดพิธีทางาศาสนามหามงคลถวายเป็นพระราชกุศลการลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยมีนายนรงวุ่นสิวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทุบเทียนแผ่ถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง